วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ดับฝันธรรมนัสอนุทินดูดบ้านใหญ่เมืองตากตอกเสาเข็มชายแดนลุงชายแดนไทยพม่าอนุทินเปิดตัวเด็กเก่าเพื่อไทยชนสอสอสายผู้ครองธรรมนัสบ้านใหญ่เมืองตากตระกูลทวีเกื้อกูลกิจซบภูมิใจไทยการันตีสอสอเกินครึ่งจังหวัดอนุทินเปิดตัวเด็กเก่าเพื่อไทยหลังมีข่าวธรรมนัสซบค่ายแมวมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเด็กผู้กองจองลงสอสอเขตบ้านใหญ่เมืองตากตระกูลทวีเกื้อกูลกิจรับบทแม่ทัพของอนุทินการันตีเก้าอี้สอสอเกินครึ่งจังหวัดเมื่อวันที่30ตุลาคม2565อนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่พบปะอสม.ที่สำนักงานเขตเทศบาลตำบลแม่ละมาดอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากโดยมีธนัททวีเกื้อกูลกิจสอสอตากธีรพลทวีเกื้อกูลกิจรองนายกอบจ.ตากและชัยณรงค์มะเดชะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำขบวนประชาชนมาต้อนรับจะว่าไปแล้วเสี่ยหนูไปอำเภอแม่ละมาดเที่ยวนี้ก็คือการไปเปิดตัวชัยณรงค์มะเดชะอดีตผู้สมัครสสตากเขต3พรรคเพื่อไทยสมัยที่แล้วซึ่งเพิ่งย้ายมาซบภูมิใจไทยเมื่อกลางเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะยกทีมสสพรรคเศรษฐกิจไทยมาสังกัดพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้าจึงทำให้ภาคภูมิบูรประมุขสสตากเขต3สายตรงธรรมนัสเป็นตัวยืนและมีข่าวว่าผู้ใหญ่เพื่อไทยบางคนกระซิบให้ชัยณรงค์มะเดชะหลีกทางไปลงสมัครสสอีกเขตหนึ่งด้วยเหตุนี้นายกอาร์ตชัยณรงค์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่ละมาดตัดสินใจลาออกจากเพื่อไทยและฝากขอโทษเสียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยผู้ชักนำให้เข้ามาอยู่เพื่อไทยกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอนุทินแต่งตั้งนายกอาร์ตเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานพื้นที่ปูทางสู่สนามเลือกตั้งผลการเลือกตั้งปี2562เฉพาะจังหวัดตากเขต3อำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางภาคภูมิบูรประมุข 2,784 คะแนนเฉือนชนะชัยณรงค์มะเดชะที่ได้ 19,244 คะแนนส่วนเสียเตี้ยบธนิตพลชัยนันท์อดีตส.ส.ตากสอบตกชนิดช็อกแฟนคลับประชาธิปัตย์อนุทินมั่นใจเลือกตั้งครั้งต่อไปสนามเมืองตากภูมิใจไทยปักธงสีน้ำเงินได้แน่อย่างต่ำ3เขต3คนซึ่งสมัยหน้าจังหวัดตากจะมีสสเพิ่มจาก3คนเป็น4คนเดิมทีสสตากพรรคพลังประชารัฐ2คนสังกัดซุ้มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคือเสียเฟิร์สธนัททวีเกื้อกูลกิจเขต1และเสียปั้นภาคภูมิบุญประมุขเขต3ต่อมาธรรมนัสแยกตัวออกมาตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยเสียเฟิร์สกับเสียปั้นก็ออกจากพรรคพลังประชารัฐตามมาอยู่พรรคใหม่ด้วยเมื่อวันเกิดในวินชิดชอบเสียเฟิร์สธนัสทวีเกื้อกูลกิจไปโผล่อวยพรวันเกิดครูใหญ่ค่ายสีน้ำเงินที่บุรีรัมย์ก็เป็นการยืนยันว่าเสียเฟิร์สทิ้งร้อยเอกธรรมนัสไปซบเสียหนูแน่นอนแล้วส่วนเสียปั้นภาคภูมิบูรประมุขยังปักหลักอยู่กับผู้กองธรรมนัสซึ่งตระกูลบุญประมุขเป็นบ้านใหญ่อำเภอแม่ระมาดมีญาติพี่น้องเป็นผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.นายกเทศมนตรีและสบอจ.ดังนั้นเสียปั้นภาคภูมิบุญประมุขจึงต้องชนกับคู่ปรับเก่านายกอาร์ตชัยณรงค์มะเดชะที่สวมเสื้อตัวใหม่พรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยพังอาจเหนือตอนล่างหลังอนุทินได้บ้านใหญ่เมืองตากนำโดยธนาวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกอบจ.ตากและประธานกลุ่มพัฒนาตาก9อำเภอมานำทัพเลือกตั้งสมัยหน้าตามยุทธศาสตร์ตอกเสาเข็มสมัยที่แล้วเสียณัฐวุฒิจะส่งผู้สมัครส.ส. 3คนในสีเสื้อพรรคพลังประชารัฐได้แก่เสียเฟิร์สธนัทลูกชายคนโตเขต1เสียเอิร์ธธีรพลลูกชายคนเล็กเขต2และภาคภูมิบุญประมุขเขต3ปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐได้2ที่นั่งสมัยหน้าเสียณัฐวุฒิก็จะรับบทแม่ทัพตากค่ายเสียหนูก็คงจะวางตัวสสเฟิร์สธนัทเอิร์ธธีรพลรองนายกอบจ.ตากและชัยณรงค์มะเดชะเป็นตัวยืนและรอวันเปิดตัวคนที่4ในเร็ววันนี้ที่แน่ๆผู้กองธรรมนัส
ไม่ว่าจะสวมเสื้อเพื่อไทยหรือจะกลับมาอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ไม่ง่ายเสียแล้วที่คิดจะยึดสมรภูมิชายแดนไทยพม่าขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ